สวัสดีครับพบกับช่อง AN พิชชี่ Channel เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับท่านที่เป็นมือใหม่นะครับอาจจะเคยถามว่าอะไรบ้างนะที่เราไม่จำเป็นต้องเข้าไปที่ศูนย์นะครับเรามาดูกันครับอย่างแรกเลยนะครับแบตเตอรี่ครับผมแบตเตอรี่เราสามารถเปลี่ยนได้ตามร้านทั่วไปนะครับนะไอ้เจ้าร้านทั่วไปที่ว่านี่ก็คือว่าร้านแบตเตอรี่ครับก็แค่เอาไปให้เขาดูครับเขาก็จะจัดสเปคตามที่รถเราต้องการใช้นะครับเช่นกระแสเท่าไรลักษณะขั้วเป็นยังไงนะขั้วซ้ายขั้วขวาขั้วจมหรือขั้วลอยนะครับตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนที่ร้านบริการแบตเตอรี่ได้เลยนะก็อันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเข้าศูนย์นะครับหนึ่งอย่างละอย่างที่สองนะครับยางครับผมยางนะครับเราสามารถเปลี่ยนข้างนอกได้ครับเพราะบางครั้งบางข่าวยางจากศูนย์ก็ดีนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องการอัปเดตต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรนิดๆหน่อยๆเพื่อเพิ่มความสูงเพื่อการยึดเกาะหรืออะไรเงี้ยนะครับนะพวกนี้เราก็เลือกไซส์ตามความชอบใจได้เลยซึ่งตรงนี้ก็สามารถเข้าตามศูนย์บริการยางนะครับถ้าเราอยากจะใช้บริการศูนย์อยู่แต่ว่าไม่ใช่ศูนย์ของรถยนต์นะครับนะก็มีแบรนด์ดังหลายๆยี่ห้อหลายๆรุ่นเลยนะครับเยอะแยะไปหมดนะตรงนั้นก็เราสามารถเลือกได้ตามความชอบใจของเรานะครับตัวที่3นะครับไฟอนัตสัญญาณต่างๆนะฮะตรงนี้เนี่ยซื้อที่ร้านอะไหล่รถยนต์นะครับนะก็เราก็ถอดตัวอย่างไปปุ๊บแล้วก็ไปบอกให้เขาเอาแบบนี้นะก็เขาก็จะสามารถจัดมาให้ได้ตรงนี้สามารถลดค่าใช้จ่ายลงไปได้อีกเยอะแยะเลยนะครับนะคือถ้าเข้าศูนย์อาจจะดวง200แต่ซื้อข้างนอกอาจจะเหลือแค่50บาทหรือดวง100อะไรเงี้ยนะครับนะตรงนั้นก็สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ใช้ทักษะนิดๆหน่อยๆครับก็แค่ถอดใส่แค่นั้นเองนะตรงนี้ก็เราสามารถจัดการของเราเองได้ตัวต่อไปนะครับน้ำมันเครื่องนะน้ำมันเครื่องเนี่ย อย่างนี้ครับน้ำมันเครื่องเนี่ยหลายๆที่หลายๆเจ้าเลยก็จะมีพวกคาแคร์นะครับเป็นคาแคร์เป็นศูนย์เซอร์วิสเป็นเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรพวกนี้ก็ตรงนี้ก็สามารถเข้าไปได้หรือไม่อย่างนั้นนะครับเรารู้เบอร์น้ำมันของรถเราที่จะใช้อยู่แล้วนะครับโดยปกติเนี่ยบริษัทรถหรือถ้าเขาไม่บอกเราก็สังเกตดูจากตอนที่เขาถ่ายนะเพราะขอดูถังเขาได้นะครับว่าเขาอะไรถ่ายให้เรานะแล้วก็ดูเบอร์ไว้นะครับพอเราได้เบอร์เสร็จปั๊บเนี่ยคราวหน้าเราไปซื้อน้ำมันเครื่องเองก็ได้นะแล้วก็ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับไส้กรองน้ำมันเครื่องเดี๋ยวนี้นะครับตามร้านอะไหล่มีทุกร้านนะเดินเข้าไปบอกว่ารถสมมุติว่าHonda Accord ปีเท่านี้นะเดี๋ยวเขาก็หยิบมาให้เลยนะครับเราก็ง่ายแล้วทีนี้สบายเลยนะเราก็จะซื้อของเองแล้วก็ไปจ้างช่างเขาเปลี่ยนนะครับหรือถ้าเปลี่ยนเองได้ก็เปลี่ยนเองนะครับตรงนั้นก็ไม่จำเป็นต้องใช้บริการศูนย์ได้นะครับข้อ6นะครับยางปัดน้ำฝนนะครับยางปัดน้ำฝนก็จริงๆซื้อตามร้านทั่วไปนะครับมีเต็มไปหมดนะฮะร้านขายอุปกรณ์รถยนต์นะครับหรือเดี๋ยวนี้แม้แต่ข้างทางก็ยังมีนะมันก็เลือกได้หลายแบบนะครับทั้งเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนเฉพาะตัวใบมันก็ได้นะครับซึ่งต้องลองถามร้านที่เขาขายนะครับถ้าเปลี่ยนเฉพาะตัวใบนะบางรุ่นบางตัวเนี่ยมันถอดใบทิ้งได้นะครับก็ถอดใบทิ้งแล้วก็ซื้อใบใหม่ใส่เข้าไปแทนนะถ้าโครงมันยังดีอยู่นะครับแต่ถ้าโครงมันเริ่มขึ้นสนิมแล้วก็เปลี่ยนใหม่ซะดีกว่าครับนะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ไม่ต้องใช้บริการนะครับแล้วเราก็มาดูกันอย่างสุดท้ายเลยนะครับไส้กรองอากาศครับผมไส้กรองอากาศไส้กรองแอร์นะครับตรงนี้หาซื้อที่ไหนก็ร้านขายอุปกรณ์รถทั่วไปนะครับเดี๋ยวนี้นะครับส่วนมากก็จะไปบอกเดินไปบอกเขาได้เลยว่ารถไส้กรองอากาศของรถรุ่นนี้นะหรือถ้ารถเราอาจจะไม่ทันสมัยไม่อยู่ในเทรนตอนนี้ก็อาจประหลาดนิดนึงว่าจะต้องถอดไปนะถอดไปแล้วให้เขาหาให้เขาเทียบให้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะมีกับทุกร้านแหละครับร้านอุปกรณ์รถยนต์นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะไปหมดนะร้านอุปกรณ์รถยนต์เขาขายคนทั่วไปด้วยนะครับเขาไม่ได้ขายแต่ช่างอย่างเดียวนะครับนะเพราะฉะนั้นเราสามารถไปซื้อเองได้ถ้าเราต้องการประหยัดนะครับในยุคเศรษฐกิจแบบนี้อาจจะต้องประหยัดอะไรได้ก็ต้องอาจจะต้องประหยัดนะครับแทนที่จะต้องเสียจาก2เท่า3เท่าก็ลดลงมาเหลือเท่าเดียวนะจากเซอร์วิสที่พันหนึ่งเหลือเซอร์วิสที่300มันห่างกันเยอะนะครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมบทความนี้ครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับ